ตามที่ท่านผบ.ตร.นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยคดีของน้องแตงโมเนี่ยได้ทำการสืบสวนสอบสวนเนี่ยตามขั้นตอนแล้วอ่ะโอเคผมเชื่อนะครับว่าท่านเนี่ยสอบสวนสืบสวนตามขั้นตอนของท่านแล้วแต่ผมอ่ะเป็นประชาชนผมสงสัยนิดนึงว่าตามการสืบสวนตามขั้นตอนของท่านเนี่ยทำแบบนี้เหรอครับเพราะเท่าที่ผมทราบว่าถ้าเกิดว่าเป็นการสืบสวนสอบสวนที่ดีเนี่ยเขาต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีเอาเข้าสำนวนไม่ใช่เหรอครับแล้วนี่ทำไมคุณถึงไม่เอาพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสำนวนทำไมคุณเลือกที่จะเอาหลักฐานนั้นเข้าสำนวนเอาหลักฐานนี้เข้าสำนวนหลักฐานนั้นไม่เข้าสำนวนหลักฐานนี้ไม่เข้าสำนวนล่ะครับในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ามันคือการยึดความยุติธรรมคุณมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานคุณก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างเข้าสำนวนสิครับแล้วทำไมพยานหลักฐานหลายๆอย่างถึงไม่ได้เข้าไปอยู่ในข้างในสำนวนเพราะคุณไม่ต้องการจะเอาเข้าสำนวนเพราะคุณไม่เอาเข้าสำนวนแล้วนี่แหละครับที่คุณบอกว่าคุณตามขั้นตอนของพยานหลักฐานหมดแล้วทำตามขั้นตอนของพวกคุณใช่ไหมไม่ได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายที่กฎหมายบอกใช่ไหมหรือยังไงผมไม่เข้าใจเพราะถ้าทำตามขั้นตอนทั้งหมดอ่ะคุณต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่สำนวนถูกต้องหรือกลับหรือเปล่าครับท่านผบ.ตร.ผมเป็นประชาชนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าการรวบรวมพยานหลักฐานมันต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่เหรอครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าพยานหลักฐานหลายๆอย่างทำไมถึงไม่ได้อยู่ในสำนวนทำไมตำรวจเอาพยานหลักฐานนี้เข้าสำนวนหลักฐานนี้ไม่เอาเข้าสำนวนมันเป็นเพราะอะไรครับอ่ะไปฟังที่ท่านผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่าการสืบสวนครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนอ่ะเชิญไปฟังครับผบ.ตร.ยันทำคดีแตงโมตามขั้นตอนผบ.ตร.ยันตำรวจทำสำนวนคดีแตงโมตามขั้นตอนหลังอัยการสั่งฟ้องแก๊งบนเรือส่วนคนกดดันให้เป็นฆาตกรรมแล้วแต่ประชาชนจะพิจารณาพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีอัยการจังหวัดนนท์มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทริดาพัทรวีรพงษ์หรือแตงโมประกอบด้วย5คนบนเรือและกุนซูอีก1คนว่ายืนยันว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนคดีอัยการครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนจนพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาซึ่งพนักงานอัยการก็พิจารณาไปตามขั้นตอนแล้วส่วนที่มีคนบางกลุ่มพยายามกดดันตำรวจให้ทำสำนวนเป็นคดีฆาตกรรมนั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนจะพิจารณาเองว่าเป็นอย่างไรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าตอนนี้ขบวนการยุติธรรมก็เดินหน้าไปตามปกติหลังอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วก็อยู่ที่ศาลจะพิจารณาคดีต่อไปนี่แหละครับที่ท่านผบ.ตร.เป็นคนให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าทำตามขั้นตอนแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าตอนนี้นะครับข้อมูลหลักฐานนะครับอีกเยอะแยะมากมายทำไมท่านถึงไม่เอาเข้าสำนวนผมสงสัยครับและที่บอกว่าประชาชนน่ะกำลังกดดันให้ตำรวจทำนะครับเป็นคดีฆาตกรรมโทษนะครับประชาชนไม่เคยที่จะกดดันให้ตำรวจจะทำคดีเป็นฆาตกรรมหรือเป็นประมาทหรือเป็นอะไรทั้งนั้นแต่ประชาชนกำลังบอกว่าทำไมพวกท่านถึงไม่เอาข้อมูลหลักฐานบางอย่างเข้าสำนวนแล้วทำไมพวกท่านถึงได้มีการนะครับให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการแถลงข่าวนี่คือสิ่งที่ประชาชนออกมาบอกประชาชนออกมาให้ข้อมูลว่านะครับสิ่งที่ท่านแถลงข่าววันนั้นอ่ะมีข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพที่เอามาจาก Google นะครับที่แล้วบอกว่าโดนไปพัดเรือเหมือนกันVTR ที่บอกว่า GPS อยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆเวทออกมา GPS ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่คือข้อมูลหลักฐานที่ประชาชนเอาออกมาประชาชนไม่เคยบอกนะครับว่าให้คุณเป็นทำคดีฆาตกรรมแต่ประชาชนต้องการให้คุณเอาพยานหลักฐานของความเป็นจริงเข้าสู่สำนวนนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการครับแต่ประชาชนไม่ได้บอกว่าคดีนี้จะเป็นฆาตกรรมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่หลักฐานถูกต้องไหมครับแล้วทำไมคุณไม่เอาหลักฐานความเป็นจริงเข้าสู่ในสำนวนอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนสงสัยและสิ่งที่ประชาชนถามทำไมคุณถึงเลือกว่าเอาหลักฐานนี้เข้าสำนวนเอาไม่เอาหลักฐานนี้เข้าสำนวนคุณเลือกที่จะเชื่อพยานคนนี้เชื่อผู้เชี่ยวชาญคนนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ไม่เชื่อคนนี้ไม่เชื่อทั้งที่ข้อมูลทั้งหลักฐานเนี่ยมันมีออกมาแล้วคุณบอกว่าคุณทำตามขั้นตอนแล้วล่ะครับท่านผบ.ตร.วันนี้นะครับประชาชนไม่ได้บอกว่าให้คุณทำเป็นคดีฆาตกรรม
ฆาตกรรมแต่ประชาชนต้องการให้คุณเอาข้อมูลนะครับหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่สำนวนเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษและเอาข้อมูลหลักฐานที่เป็นความจริงเข้าสู่ในสำนวนเพราะที่คุณแถลงข่าวออกมามีหลายอย่างเหลือเกินที่มันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงคือไม่ได้ตรงกับ GPS หรือคุณจะเถียงครับคุณผบ.ตร.ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ประชาชนเอาออกมาเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับเป็นข้อมูลที่ GPS ไม่ตรงคุณเอาหลักฐานออกมาโชว์สิครับว่าสิ่งที่ประชาชนออกมาน่ะนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่จริงแล้วสิ่งที่คุณมีอ่ะเป็นข้อมูลจริงคุณกล้าหรือเปล่าล่ะครับคุณผบ.ตร.อย่าเอาแต่บอกว่าทำตามขั้นตอนทำตามขั้นตอนเพราะสิ่งที่เราเห็นประชาชนเห็นเนี่ยคุณไม่ได้ทำตามขั้นตอนเพราะคุณไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างเข้าสู่สำนวนแต่คุณเลือกที่จะเอาหลักฐานอะไรก็ได้เข้าสำนวนไม่เอาอะไรก็ได้คุณเลือกที่จะเอาใช้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้นั่นมันเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ยอมรับประชาชนต้องการให้คุณทำสำนวนอย่างตรงไปตรงมาและเอาคนผิดมาลงโทษตามพยานหลักฐานที่มีทั้งหมดไม่ใช่เลือกเอาแต่หลักฐานที่คุณเองต้องการเอาเข้าสำนวนแล้วบอกว่าคุณทำตามขั้นตอนแล้ว